4,000ปลายปลาย5,000กลางๆางนะครับก็เป็นมีดจากค่าย Spydergo ซื้อร้านไหนซื้อ DD Knife นะครับหรือไม่ก็กิจออนไลน์ n i f e หรือว่าร้าน Knife Armchair อ v e r s e e er, อะไรพวกนี้ร้านชั้นนำมีขายนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่อาจจะไม่ได้นำเข้ามาตลอดอาจจะต้องพรีออเดอร์ไปนะครับ4,000ปลาย5,000กลางอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้คือ Spydergo นะครับ s h o p round หรือ cup round นะครับน่าจะเป็นอาว่า s h o p round มากกว่านะครับรหัสก็คือ C152 CFP นะครับจะอ่านแบบจริงๆก็คือ C152 CFP นะครับ a ม e ินไต้หวันมีดเล่มนี้ผมยืมมานะครับเปิดกล่องมาข้างในจะเจอกับตัวมีดแบบนี้นะครับพร้อมกับแพมเฟลต t หรือแผ่นพับซึ่งเป็นคำแนะนำของเขานะครับรับ,บรองความเป็นมาว่าเจ้ามีดตัวนี้ ผลิตขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไรนะครับมีคำบรรยายอยู่แบบนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าแรกๆก,ก็ตั้งแต่ปี2011เขาทำเป S30V มาก่อน ถัดมาอีกก็จะมีการอัปเกรดโลหะเป็น CTS XHP Steel นะครับในปี2012แล้วก็ออกเวอร์ชั่นต่างๆออกมาเรื่อยๆนะครับ2013มาเรื่อยๆมี l i g h t w e i มีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็นี้เป็นไล n ์อัพของเขาในรุ่นที่ยังผลิตก็จะเป็นรุ่นคาร์บอนไฟเบอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่จะมารีวิววันนี้คือตัวบนสุดเลยแล้วก็เป็นไทเทเนียมหรือเป็นอลูมิเนียมนะครับลายล เป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้อันนี้เคยเห็นอยู่นะ5 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้สวยมากเลยแล้วก็เป็นไลท์เวทนะครับตัวนี้จะเป็น FRN สีเทาแล้วก็ตัวนี้เป็น Moon and Sun Sun and Moon เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูด้วยตัวนี้ก็จะมาในซองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับชื่อของเขาเนี่ยชอปราเนี่ยเป็นชื่อต้นไม้นะครับต้นไม้เป็นประเภทเมือนเป็นวัชพืชเป็นต้นหญ้าเตี้ยๆอะไรเงี้ยซึ่งจะพบมากในสหรัฐ ในแคลิฟอร์เนียเซาเทิร์นออรีอนนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนในแหลมบาฮาในแคลิฟอร์เนียนเพนินซูล่านะครับเม็กซิโกเมดิเตอร์เรเนียนคลเมดก็จะเป็นอากาศแบบเขาเรียกว่าร้อนมีแดดนะครับแต่ว่ามันก็จะแห้งๆด้วยผมเคยไปแถบเมดิเตอร์เรเนียนมา2ครั้งนะครับก็รู้สึกว่ามัน ข้อแดดจัดอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างแห้งด้วยซึ่งทําไมเขาถึงตั้งชื่อมีดรุ่นนี้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงความทนทานของพืชที่ทนแล้งได้ดีนะครับมีน้ําน้อยแดดจัดแห้งแล้งแต่มันยังสามารถเอาชีวิตรอดได้มีดเล่มนี้ก็เช่นกันนะครับมันจะเป็นมีดที่มีขนาดค่อนข้างเล็กเลยตัวเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูใช้งานได้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไระจะเป็น g e n ท l e m a n น n i ฟ์มีดสำหรับสุภาพบุรุษอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือตัวด้ามนะครับผลิตด้วยใยคาร์บอนที่เอามาอัดรวมกันจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นลายคล้ายๆกับตะกร้านะครับเหมือนลายสารซึ่งเวลาเราซูมดูเนี่ยตัวนี้มันไม่สมูทนะครับเราลองตะแคงเราจะเห็นว่ามันจะมีเท็กซ์เจอร์นๆ่นขึ้นมานครับบนผิวจับเราก็จะรู้สึกเหมือนตะกร้าเลยจะเป็นลายขวางกับลายตั้งนะครับสลับกันซึ่งก็จะทำให้มีดเล่มนี้ดูด้ดามมันมีลวดลายนะครับสวยดีนะครับไม่ได้เรียบเหมือนมีดทั่วไป เป็นสีออกเทาเทดำๆซึ่งคาร์บอนไฟเบอร์นจุดเด่นของเขาคือน้ําหนักที่น้อยนะเบาแล้วความทนทานที่มากเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์เองเขาจะมีะความแน่นนะครับแล้วก็มีการยืดหยุ่นของเขาได้ประมาณหนึ่งด้วยซึ่งจะมีกรรมวิธีในการทําของเขานะครับส่วนตัวใบมีดนะครับเมื่อพับอยู่เนี่ยก็จะมีะความยาวอยู่นะครับอยู่ที่3.6นิ้วตั้งแต่ปลายจนถึงด้ามเมื่อกางใบมีดออกมานะครับ ทั้งหมดเลยนะครับตัวมีดยาวทั้งหมด6.40นิ้วนะครับเราใบมีดตั้งแต่โคนกาดจนถึงปลายใบมีดยาว2.8นิ้วนะครับความหนาใบมีดหนา0.08นิ้วหรือว่า2มิลิเมตรนะครับโดยประมาณเป็นมีดที่ค่อนข้างบางเลยนะครับโปรไฟล์เนี่ยบางมากนะครับมีดบางมากเลยแล้วก็ใบมีดก็เป็นทรงลีฟนะครับเป็นทรงใบไม้เป็นดรอปพอยต์แหละแต่ว่าเป็น ทรงที่สไปร์โกเรียกว่า Leaf ก็คือเป็นทรงเหมือนใบไม้นะครับเรียวๆแบบนี้มันไม่ใช่สเปียนะครับไม่ใช่สเปีย e ์พอยเป็นด o p พอย n t มีลักษณะใบก็คือเป็นฟู f แฟตกลายเรียบตัวนี้เป็นซาตินฟิน s h ผิวก็จะค่อนข้างที่จะมีเซียนนะครับคล้ายๆกับมอสสเตเ t e แล้วก็โล oh หะผลิตตัวนี้ผลิตโดยบริษัท c a r ์ e n t e r อร์เทคโนโลยนะครับก็เป็น c t s x h p ก็เป็น Steel ทูสตีลที่มีความทนทานนะครับสูงเลยถามว่าเออมัน มันเด่นยังไงนะครับเรื่องความทนทานของเจ้า c t s x, x p เนี่ยหลักๆแล้วคือเขาจะมีความทนทานในเรื่องของการต้านทานการเสียดสีนะครับคือเป็น wear resistant ก็คือ คมอยู่นานมากนะครับโดยเอท retention เขาดีนะครับอยู่ที่ระดับ9เต็ม10คะแนนเลย t o u g h n e t หรือว่าความแกร่งอยู่ที่6เต็ม10คะแนนโดยประมาณก็ถือว่าค่อนข้างดีนะไม่ได้เปล่านะครับแล้วก็ความง่ายต่อการรับเนี่ยอยู่ที่มัน5เต็ม10ก็คือไม่ได้รับง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รับยากมากจนเกินไปนะครับการต้านทานการเกิดการแักก่อนสนิมอยู่ที่6เต็ม10ถือว่าก็ก็โอเคนะไม่ไม่ใช่มีดที่แบบว่าเหล็กที่แบบว่าแข็งจนรับยากจนแบบหน้าํำคาญแล้วก็ เรื่องการต้านสนิมก็ถือว่าทําได้ดีด้วยนะครับใบมีดเป็น full flat grind ซึ่งาการทำ grinding แบบนี้ก็จะส่งผลให้มีดมีความง่ายต่อการใช้งานคือเวลาเรากรีดเพราะใบก็บาง2มิลเนี่ยนะครับแล้วก็ push cut d ดอก cut แห่งทําให้มีความต้านทานหรือว่า friction เนี่ยต่ำานะถ้าเป็นตัวที่ใบสีดําถ้ามีนะครับก็อาจจะมีความต้านทานสูงขึ้นนิดนึงเวลาตัดจะฝืดๆหน่อยไม่ลื่น ดีไซเนอร์มีดเล่มนี้คือซาวเกรเซอร์นะครับเป็นประธานบริษัทเป็นดีไซเนอร์และเป็นพ่อครับของเอริกเกรเซอร์อีกทีหนึ่งส่วนแหล่งผลิตเป็นไทชงนะครับไต้หวันผลิตในไต้หวันก็เป็นมีดเกรดพรีเมียมของสไปเดโกสังเกตว่าจะมีคาบกาวติดนะอันนี้เจ้าของเขาใช้มาผมยืมมานะครับเล่มนี้ส่วนคลิปนะครับตัวนี้เป็นวายคลิปก็คือเป็นคลิปลวดสีดําจะสามารถย้ายตำแหน่งได้นะครับฝั่งขวาทิปอัพมาเป็นฝั่งซ้ายทิปอัพได้นะครับด้วยการ ขันสกูนี้ออกแล้วก็ย้ายเจ้าตัวคลิปมาฝั่งนี้นะครับส่วนระบบล็อกตัวนี้เป็นแบ็กล็อกนะครับก็คือคกลไกล็อกจะอยู่บริเวณด้านหลังกลิ่นกลางด้ามพอดีเราจะพับก็คือต้องใช้นิ้วกดลงไปแบบนี้นะครับเพื่อให้ระบบล็อกมันแ a e ออกแล้วก็พับใบมีดเก็บกลับเข้ามาแบบนี้นะครับลักษณะมีดก็จะเป็นมีดขนาดเล็ก,ลกนะครับเวลาจะก,กางมีดก็ใช้นิ้วจามลงไปในรูนี้นะครับแล้วก็ดันตัวใบมีดให้มัน snap ล็อกแบบนี้ ด้านบนมีจิมปิ้งกันลื่นด้านล่างก็มีฟิงเกอร์ชอยนะครับสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดในการใช้งานคือเราต้องการคอนโทรลปลายมีดให้สเตเบิลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการแทงทั่วไปก็จับในลักษณะนี้เป็นมีดที่ดา้ามค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่ามันก็จับถนัดนะครับปลกดีใบแค่2.8นิ้วเองไม่ถึง3นิ้วนะครับเล็กมากเลยแต่ว่าก็จับถนัดดีผมว่าน่าจะเป็นเรื่องขององ,องศาด้ามตรงนี้ด้วยแล้วก็ลักษณะการทำ ฟิงเกอร์ชอยตรงนี้นะครับด้านในจะเป็นสเตนเลสสตีลไลเนอร์นะครับซึ่งเพิ่มความแข็งแรงให้กับมีดตัวนี้แล้วก็จะมีระบบล็อกที่สามารถจะพับแบบนี้ได้นะครับกดล็อกไว้แล้วก็สะบัดลงมาแบบนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับไม่สามารถจะหนีบหวได้นะครับแล้วก็พับคนชอบสไปเดโกจะชอบเล่นนะครับฟลิกดีดแบบนี้นะครับหรือว่าพับเล่นแบบนี้ระบบล็อกเนี่ยค่อนข้างแน่นหนานะบางคนจะมองว่ามันหนีบมือหรือเปล่าจับจับแน่นๆแล้วมันพับไหม คือลองดูนะครับผมจะลองกดให้ดูแค่นี้มันยังไม่พับเลยนะครับต้องกดลงไปอีกครับถึงจะพับกลับเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นมีดขนาดเล็กที่โลหะก็เป็นพรีเมียมสตีลนะเป็นโลหะที่ค่าความแข็งแรงหรือว่าทัฟเนสเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับมากอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเลยแหละนะครับแล้วก็ ค่าการต้านทานการเสียดสีหรือว่าเอทรีเทนชันของเขาเนี่ยดีด้วยนะครับสูงกว่า C40C สูงกว่า D2 อีกนะครับแล้วก็ค่าคาร์บอนในเนื้อสแตนเลตตัวนี้นะครับอยู่ที่1.6แต่มีโครเมียมสูงถึง16เลยก็จะต้านทานการเกิดการกัดก่อนหรือว่าสนิมได้ดีนะครับแต่ว่าเอทรีเทนชันดีด้วยโมลิบเดเนียมในนี้ใส่เข้าไปนะครับ0.8เแมงกานิส0.5ก็เพิ่ม คุณสมบัติในการขัดคมในการขึ้นรูปอะไรแบบนี้และว e ีททรีทเมนต์อะไรประมาณนี้นะครับน้ำหนักทั้งหมดก็ประมาณ70กรัมนะครับหรือว่า2.5ออนซ์โดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้เป็นมีดที่ความยาวโดยรวมความยาวใบขนาดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4,000ปลาย5,000 0กันกลางอะไรแบบนี้ในเวอร์ชั่นคาร์บอนตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรล้วแบคล็อก ok ก็เล่นสนุกดีนะครับนี่นะครับ ไม่หนีบมือหรอกบางคนบอกอ่ากลัวหนีบมือแต่ว่าการดีดก็อาจจะดีดยากนิดนึงเพราะมันตัวเล็กนะครับด้ามมันอาจจะไม่มีที่จับก,ก็อาจจะต้องแบบออกแรงฟลิกนิดนึงนะลองใช้นิ้วชี้ดีดดนะูผมไม่ถนัดอย่างนั้นจริงจริงดนซนายบ้างลองดูได้ไหมมันติดมันติดนิ้วนี่แหละนะครับตรงนี้นะครับก็เล็กนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ spider go s h o p round นะครับเป็นคาร์บอนเวอร์ชัน ประมาณนี้นะเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์ uh, กันอย่างสุภาพนะครับขอบคุณมิสเตอร์เคที่ส่งมิดเล่มนี้มาให้รีวิวเดี๋ยวผมทำขัดใบแล้วก็หล่อลื่นให้นะครับนี่นะครับจะค่อนข้างเลอะเทอะหน่อยคมมากเลยนะเจ้าของเขาบอกว่าคมแบบมากเลยบาดมือเจ้าของเขาไปแล้วด้วยทีหนึ่งนะครับ s p i d e r c o s r นะครับ Carbon Fiber Version h e r i d e n Out